สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระรกนิษฐถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมาอสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูอลอองพระบาท วันนี้เวลา9้านาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตรดตรงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชบวงดุสิตพระราชทานพระราชบรมกาศให้ศาสตราจารย์ไพรรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำพระสงฆ์และคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริและผู้บริหาร หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของมูล,ลนิธิเฝ้าและเฝ้าทุลอองพระบาทตามลำดับดังนี้คณะมูล,ลนิธิ ทุนท่านเท้ามหาพรหมโรงแรมเอราวัณเฝ้าทุนอองพระบาททุนกลากทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการขาเทียมเพื่อชีวิตอุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดินและเพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์แก้ไขความพิการทางใบหน้าและกระโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทุลอองพระบาทาทุนกระาทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินง,งานโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดําริขยายผลสองแห่ง คณะผู้บริหารธนาคารกรสิกรไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาททุนกระลาทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำบทความสารคดีพิเศษ20ปีความสัมพันธ์ไทยเซิรตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะผู้บริหาบราบริษัทบีกรีมพาวเวอร์จำกัดมหาชนเฝ้าทูลอ,องพระบาท ทุนก็ลากทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำบทความสาร,รคดีพิเศษ20ปีความสัมพันธ์ไทยเซอร์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พร,รัราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมูลนิธิจเจริญโภคพัณฑ์เฝ้าทูลองพระบาททุนก็ลากทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีในโอกาสนี้พระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าด้วย เวลา9นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรักษราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสด็จลงาสศาลาดุสิดาลัยสมนดจิตรดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอรให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอังพระบาทตามลำดับดังนี้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากา,าชาติไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอังพระบาทดังนี้ นางมาเรียฮิเมนาริออสฮามานพริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการออกร้านคณะพริยาทูตประจำปี2563และคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนกระลทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล Princess c u p Red ร r o ด s DPC g o l f Charity 2019เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ในโอกาสนี้ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยนายพิพัฒน์เถนว่องศิลปินและนางพานิดาทวีลาบพ่วมในการฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลดิดดูเอ็ดคอนเสิร์ตริทึมออฟไลฟ์คัลเลอร์ออ เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารศีสบรินทิรานุสรร้อยห้าสิบปีโรงพยาบาลสมเร,ร็จพระบรมราชเทวีนศรีราชา คุณหญิงเอื้อปราณีเจีรเวนนประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลสด็จเจ้าพระยาและประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กต้อยโอกาสในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยาในพระราช,ชูปธรรมเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลกรละหม่ามถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสบันคล้ายบารรพราชสมภพวันที่2เมษายน2563 คณะกรรมาการมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กต้อยโอกาสในพระราชูปธรรมเฝ้าทูลอองพระบาททุนกระล่าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธยาศัยเนื่องในโอกาสบันคล้ายบรรพระราชสมภพวันที่2เมษายน2563นายวิทยาวัฒนโสพลวงศประธานกรรมาการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ จีจินเกาะน,นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชสุศลตามพระราชธยาศัยและทุนกล้าทุนก,นกระหม่อมถวายผ้าห่มกันหนาวเพื่อพระราชทานตามพระราชธยาศัยกับทุนกล้าทุนก,นกระหม่อมถวายเหรียญทองคงําเง็กเซียนฮ่องเต้พร้อมด้วยหนังสือและสิ่งของที่เรือลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2563 พันตำรวจเอกบุญสรงจันทรีศรีผู้อำนวยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลอองพระบาททุนกระลาทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่2เมษายน2563 นายนิติไนศิริสมัรถการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล่าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชธิยาศัยเนื่องในโอกาสบันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2563 พลตรีกนกพงษ์จันนวนผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชุุุศตตามพระราชธยาศัย นางสาวิลาวันวนดุรงวันกรรมการและเหรันยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายธนวัตรตรีวิศวเวศกรรมการผู้จัดการบริษัทซ k เคพาวเวอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทุนอองพระบาททุนก้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นางสาวชไมัยพรประพัฒพงศ์กรรมการบริหารบริษัทสื่อสากลจำกัดนำคณะกรรมการมูลนิธิลมหายใจไร้มนทินพร้อมด้วยเยาวชนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตปี2562เฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายอาจเตาลานนรองประธานอาวุโสคเครือเจริญโภกภัณฑ์และคณะผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคณะผู้บริหารเครือเจริญโภกภัณฑ์คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์มีค่าป่ามีคุณประจำปี2562นำผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวเฝ้าทูลอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและวถ้วยประธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินในโอกาสนี้ทุนกล้าถึงกระหม่อมถวายภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและหนังสือชื่อเลือลึกด้วย เวล,ลา14.06นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่าราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จลงณศา,าลาดุสิตธดาลายสูนจิตราดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระราชบวร,รกาศให้นายจุรพงศ์จุติธนเศรษฐผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะผู้บริหารโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและครูเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล่าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัย ในโอกาสนี้ครูที่จะ,กะเกษียณอายุราชาการในเดือนตุลาคม2563เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระล,ลึกด้วย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระราโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชุมารีเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชบรมกาศให้ในวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติศิลปินนำศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2562เฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ประเภทวิจิตศิลป์ได้แก่นา,นายอนันต์ปานินจิตรกรรมสาขาทัศนศิลป์ประเภทวิจิตศิลป์ได้แก่นายสิงคมบริสุทธิ์ถ่ายภาพสาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์ได้แก่นายชาตรีละดาลลิตสกุลสถาปัตยกรรมสาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์ได้แก่นายธิรพันธ์วรณวรัตน์การออกแบบแฟชั่น สาขาบรรณศิลป์ได้แก่นายเริงชัยประภาสานนท์สาขาบรรณศิลป์ได้แก่นายเทพชุมสายณนอยุธยาสาขาศิลปะการแสดงประเภทดนตรีไทยนัฏสินไทยและศิลปะการแสดงพื้นบ้านได้แก่นางสีนวลขำอาจเพลงพื้นบ้านลำตัดสาขาศิลปะการแสดงประเภทดนตรีไทยนัฏสินไทยและศิลปะการแสดงพื้นบ้านได้แก่นายทรงศักดิ์ประทุมศิลป์ดนตรีพื้นบ้านอีสาน สาขาศิลปะการแสดงประเภทดนตรีสากลและนัฏศินสากลได้แก่นายสติสติถิตผู้ประพันธ์เพลงไทยสากลสาขาศิลปะการแสดงประเภทดนตรีสากลและนาฏศินสากลได้แก่นายวินัยพันธุรักษ์ดนตรีไทยสากลขับร้องสาขาศิลปะการแสดงประเภทภาพยนตร์และละครได้แก่นายชนประคันจันเรืองภาพยนตร์และละคร สาขาศิลปะก,การแสดงประเภทภาพยนตร์และละครได้แก่นางอารีจันกเกษมภาพยนตร์และละครในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมคณะอนุกรรมาการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติและผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย เวลา1ินาฬิกาส1นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตละดาพระราชบองดุสิตพระราชทานพระราชวรรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทามลำดับดังนี้นายธนากรอึ้งจิตภพศสารผู้วาราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุตรดิษฐ์เฝ้าทูลอองพระบาททุนกุลกุนกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดอุตรดิษฐ์ นายธนินเจรระวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคกัณพันจำกัดและนายสุประชยัยเจรระวนนท์ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภอภัณฑ์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนอองพระบาททุนกุล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพ,พระราชก,กุศลการพระราชธยาสัยเนื่องในโอกาสบันคล้ายบันพระราชสมภพวันที่สองเมษายน2563 นายอาเมดนูฮูบามาลีเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางเมโรอาเมบามาลีภริยาร่วมเข้าเฝ้าถูลอ,องพระบาทด้วย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคตยาราชนารีทรงเปิดอาคารโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดรําริที่จังหวัดชนบุรี วันนี้เวลา17นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัติยาราชนารีเสด็จไปทรงเปิดอาคารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดาริตั้งอยู่ในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีตบตบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีจบจังหวัดชนบุรีซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัติยาราชนารีมีพระดาริให้ราชวิทยายลัยจุลาภรณ์ดำเนินโคนรงการจัดสร้างอาคารดังกล่าวขึ้น ด้วยทรงตระหนักถึงความยากลําบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชพันธ์ประสิทธิภาพสูงสําหรับรักษาโรคมะเร็งเพื่อเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชพันธ์ที่จะเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดนางานวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิตที่สามารถนํามาใช้ได้ในผู้ป่วยรวมทั้งเชื่อมโยงความรู้และประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตเภสัชพันธ์กับนานาชาติเพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตเภสัชพันธ์ประสิทธิภาพสูง สำหรับรักษาโรคมะเร็งใช้ได้ด้วยตนเองซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตเภสัชณฑ์แบบครบวงจรของไทยและเป็นแห่งแรกในอาเซียนโดยเป็นอาคารสูง4ชั้นชั้น 1. เป็นส่วนโถงต้อนรับและส่วนงานผลิตยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าชั้น 2. เป็นส่วนงานควบคุมคุณภาพและมลพิษผลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการวิจัยทดลองชั้นส พื้นที่รองรับส่วนขยายกำลังผลิตในอนาคตและชั้น4เป็นส่วนของสำนักงานภายในอาคารมีระบบการทำงานแบบปิดมีการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตยาของประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในการใช้ผลิตยาลดความเสี่ยงการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้การทำงานที่มีความสะอาดปลอดภยัยและปราศจากเชื้อแบคทีรียซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับการผลิตยารักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้า นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในพระดําริอื่นๆเพื่อให้ได้าต,ไดตาม,มาตรฐาน GMP ซึ่งพื้นที่ภายในอาคารส่วนหนึ่งยังเป็นสถานที่วิจัยสกัดพืชสมุนไพร,รไทยนำสารหอมที่สกัดได้จากพันไม้หอมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ในพระดำริอาทิน้ำหอมครีมทาผิวและเจลแอลกอฮอลล้างมือเที่ควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากลเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยให้ยั่งยืนต่อไปอีกด้วย องคมนตรีร่วมประชุมคณะกรรมาการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงสนองพระราชพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบร,รม,มานาถบวพิตร วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวงครั้งที่1ทับ2563โดยมีนายจรัญทาดากันสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงพลเอกกัปาัรุทดิดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงนายอภิพลกิติอภิพลองคมนตรีที่ปรึกษาพิเศษสถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูงองค์การมหาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อสนองพระราชปณิธาน,านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการหลวงซึ่งเป็นโครงการในพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงสําหรับเกษตรกรนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิเรื่องเพื่อทราบการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2 5 6 2ถึง2,563ของมูลนิธิคโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน โดยโครงการหลวงได้รับการรับรองทะเบียนพันธุ์พืชใหม่กับกรมวิชาการเกษตรแล้ว15พันผลงานวิจัยที่นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อาทิผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากสารสกัดถังเช่าโยเกิร์ตนมกระบือกาแฟอาราบิก้าเฉพาะถิ่นและกาแฟแคปซูลซิงเกิลออริจินโดยเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง13,645ครวัวเรือนได้รับการส่งเสริมให้ปลูกพืชเขตหนาวและกึ่งหนาว381้ชนิด ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจำหน่ายภายใต้ตราโครงการหลวงในปีงบประมาณ2562มูลค่ารวม1,328ล้านบาท และผลการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนากเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดงานงโครงการหลวงที่จัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม2562ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก17ประเทศ675คน โดยความสําเร็จของโครงการหลวงถือเป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือกที่เป็นแนวปฏิบัติบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลักการทํางานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนและเตรียมต่อย,ยอดสู่การจัดตั้งสถาบันเรียนรู้การพัฒนาที่สูงอย่างยั่งยืนเพื่อขยายแนวทางและองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติกรอบงบประมาณของหน่วยงาน สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนแม่บทส่วนพัฒนาโครงการหลวงและแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ6ปีพุทธศักราช2560ถึง2565โดยให้ความสําคัญกับการจัดการปัจจัยพื้นฐานน้ําพื้นที่ป่าต้นน้ําและสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนก่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนราชประชานนุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์วันนี้เวลา9กานาฬิกาสนาทีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยคอมหมู่4ตำบลน,น้ำไผ่อำเภอนาปาดจังหวัดอุตร,รดิตถ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนรวม233คนนักเรียนได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจำนวน3คนมีครูระบบคลากร22คนโดยจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชรบรมนาถบพิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวและพระราชทานพระบรมราชโชบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินโคนรงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทํามีอาชีพและให้เป็นพลเมืองดีของสังคม เวลา13นาฬิกาพลระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ตำบลท่าแฝกอเน,น้ำปาดจัอุตรดิต ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนรวม171คนมีครูและบุคลากรจำนวน19คนโดยสอนตามหลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้นทั้งได้สนองงานทั้งได้สอนงานด้านอาชีพที่หลากหลายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่นักเรียนระหว่างเรียนและในอนาคตอาทิการทำคุกกี้และการทำแปลงเกษตร ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันนี้เวลา11นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด nice ็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรสอนวิสิทธิ์บงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพงมาลาหลวงพงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสุร i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานมุจจรินสีแก้วเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จากเหตุคนร้ายลอบบางระเบิดชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพร,ราน2209หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพร,ราน22ขนาดลาดระเวนและรักษาความปลอดภัยครูบริเวณถนนเลียบริมคลองชลประทานบ้านละโพะหมู่3ตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่14กักฎาคม2563ซึ่งตั้งศพมําเพ็ญกุศลณวัดสุวรรณนากร ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรโดกล้ากระหม่อมและโปรโดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศวภพาเอกยมสินสวัสดีค่ะ